สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนัง Channel นะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เราจะได้ดู Guardian of the Galaxy กันแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะพูดอยู่ทุกครั้งนะว่า Marvel มันจืดไปมากแล้วนะครับ Official เขาออกมาโปรโมทกันโครมๆนะล่าสุดว่านี่คือภาพยนตร์ที่ดีที่สุดตั้งแต่จบ Endgame มาถามว่าเชื่อไหมก็ฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่ายังไงซะก็รอดูนะครับเพราะว่านี่ถือเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายนะครับผมของเจมส์กันที่จะมีแล้วทิ้งไว้ให้ MCU และถ้าจะพูดถึง Guardians of the Galaxy นะครับผมว่าตัวละครตัวหนึ่งที่แทบจะพูดได้เลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้แทบจะเป็นมาสคอตของทีม Guardians of the Galaxy ไปแล้วด้วยซ้ำไปบางคนนะครับถึงขนาดนิยามตัวละครตัวนี้ว่าเป็นรองกัปตันของทีม Guardians ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือ Rocket ครับและนี่คือ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Rocketแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆฟินกับตัวละครร็อกเก็ตหรือหนูพุก ก็ต้องฟังเรื่องราวของขนมดีๆคือนี่เลยโอพัฟซีเรียลผสมครีมช็อกโกแลตที่จะอัดแน่นเต็มรสช็อกโกแลตเอาไว้ใน2รสชาติด้วยกันก็คือรสดับเบิลสตรอเบอรี่และรสดับเบิลช็อกโกแลตเพียงราคา10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและอย่าลืมนะครับผมเมื่อคุณซื้อครบ300บาทเก็บบิลเอาไว้มันเอาไปแลกของพรีเมียมสวยๆน่ารักได้อีก 1. การปรากฏตัวของ Rocket ในคอมิกเชื่อไหมครับว่าตัวละคร Rocket ถ้านับอายุกันจริงๆเนี่ยเขามีอายุเกือบ30ปีแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับ Rocket มีการปรากฏตัวในหนังสือคอมิกของทาง Marvel เพียง10เล่มเท่านั้นแม้ว่าตัวละคร Rocket เนี่ยจะถูกเขียนขึ้นครั้งแรกในปี1976นะครับโดยมีคาแรคเตอร์ที่เป็นแร็คคูนที่มีชื่อดั้งเดิมก็คือ Rocky หลังจากนั้นเขาก็หายไปเกือบ10ปีนะครับก่อนจะมาโผล่อีกครั้งในคอมิก The Incredible Hulk ฉบับที่271และก็มีมินิซีรีส์เป็นของตัวเองนะครับในปี1985นะครับตามด้วยการปรากฏตัวในคอมิกควอซ่าฉบับที่15และใน Sensational She-Hulk อีก3ฉบับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแร็คคูนถูกออกแบบมาให้เป็นตัวละครประกอบนะครับแต่ทำไปทำมาแล้วเนี่ยทีมงานของ Marvel นะครับเขาก็รู้สึกติดใจกับตัวละครตัวนี้ขึ้นมาจึงได้หยิบยกตัวละครตัวนี้นะครับมาเขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปจนในที่สุดนะครับผมก็มีพื้นที่ยืนภายในครอบครัว MCU นะครับผมและได้เข้ามาอยู่ในทีม Guardians of the Galaxy 2ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง The Beatles เพลงของ The Beatles ที่มีชื่อว่า Rocky Raccoon เนี่ยจะอยู่ในอัลบั้มของ The Beatles ในปี1968นะครับซึ่งเนื้อหาของเพลงเนี่ยจะพูดถึงเด็กหนุ่มที่มีหัวใจคาวบอยที่หาทางแก้แค้นผู้ชายที่มาพรากแฟนสาวของเขาไปและนี่ก็คือต้นเหตุของชื่อจริงของ Rocket ที่ปรากฏขึ้นในคอมิกฉบับแรกก็คือ Rocky Raccoonซึ่งต้นเหตุมันก็เกิดมาจากนักเขียนที่เป็นผู้สร้างตัวละครร็อกเก็ตนะครับผมเขาคือแฟนตัวยงของ The Beatles นั่นเองครับถึงแม้ว่าร็อกกี้จะกลายมาเป็นร็อกเก็ตในฉบับที่271แล้วก็ตามนะครับแต่ผู้เขียนยังคงมีการพูดถึงเพลงนี้นะครับในหนังสือการ์ตูนด้วยการใช้ไตเติลที่ว่า Now Somewhere In The Black Holes Of Sirius Major There Lived A Young Boy Named Rocket Raccoonใจความของมันก็คือตอนนี้ที่ไหนสักแห่งในหลุมดำซิเลียสเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่า Rocket Raccoon ยังคงอยู่ซึ่งมันก็เล่นล้อกับเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่ร้องไว้ว่า Now somewhere in the black mountain hills of Dakota There lives a young boy named Rocky Raccoonใจความของมันก็คือตอนนี้ที่ไหนสักแห่งใน Black Mountain Hills ในดาโกตามีเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่า Rocky Raccoon อาศัยอยู่ 3. Rocket ถูกสร้างโดยหุ่นยนต์เรื่องนี้ผมว่าคงมีใครหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าสำหรับแฟน MCU เนี่ยดูก็รู้นะครับว่า Rocket เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั่วไปตามธรรมชาติแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นของ Rocket เนี่ยจะเกิดมาจากแร็คคูนธรรมดาที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมโดยหุ่นยนต์ที่จะใช้สัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งมาทำการทดลองและเพราะ Rocket เกิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะมีอายุไขยืนยาวกว่าแร็คคูนทั่วไปและเผลอๆอาจจะมากกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไปนะครับ 4.
ขุนแผนร็อกเก็ตในคอมิกนั้นร็อกเก็ตเนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมของสาวๆเนี่ยครับเขาสามารถม่อผู้หญิงมากมายพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าในภาพยนตร์นะครับจะไม่ได้กล่าวถึงบุคลิกนี้ของร็อกเก็ตมากนักนะครับแต่แฟนๆคอมิกทุกคนก็ต่างรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขานั้นร้ายกาจขนาดไหนดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับที่จะคิดว่าร็อกเก็ตเนี่ยสามารถหาเมียได้จากการไปเยือนดาวเคราะห์ทุกดวงเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งในซีรีส์คอมิก Rocket Raccoon ในปี2014บรรยายเอาไว้ว่า Rocket เนี่ยได้ถูกไล่ล่าจากกลุ่มแฟนเก่าของเขานะครับที่ต้องการจะเจียนกระปูของเขาทิ้งทำให้เรารู้ได้เลยว่า Rocket เนี่ยไม่ได้เก่งแค่ม่อสาวอย่างเดียวนะครับเขายังเก่งเรื่องการตอแหลและลื่นไหลอีกด้วยถ้าเมียของร็อกเก็ตแม้ว่าร็อกเก็ตจะขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้นะครับผมแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยมีรักแท้อยู่เหมือนกันเธอคือตัวนาคที่มีชื่อว่าไลลาแต่ไลลาไม่ใช่แค่นาคทั่วไปนะครับเธอคือทายาทของบริษัทผลิตของเล่นที่ใหญ่ที่สุดใน Half World ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นเหมือนบ้านเกิดของร็อกเก็ตและไลลาแต่น่าเสียดายนะครับที่ไลลาเนี่ยมักจะตกเป็นเป้าของเหล่าวายร้ายที่จะคอยลักพาตัวเธอนั่นทำให้ภารกิจในช่วงแรกๆของร็อกเก็ตเนี่ยคือการที่เขาต้องออกไปช่วยไลลาหลายต่อหลายครั้งและมันถือเป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าตัวห้าวอย่างร็อกเก็ตเนี่ยก็เป็นผู้ชายโรแมนติกกับเขาเหมือนกัน 6. ร็อกเก็ตโตมาในโรงพยาบาลบ้าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าร็อกเก็ตเนี่ยมาจากดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า Half World จริงๆแล้วเนี่ยดาวดวงนี้เนี่ยครับถูกสร้างขึ้นเป็นโรงพยาบาลบ้าขนาดมหึมาที่เอาไว้ดูแลเหล่าลูนี่แต่หลังจากถูกตัดงบออกนะครับพวกหมอทั้งหมดก็ทิ้งดาวดวงนี้และปล่อยทิ้งให้หุ่นยนต์ดูแลเหล่าลูนี่นี้ต่อจากพวกเขามันจึงทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆตามมามากมายซึ่งอยู่มาวันนึงหุ่นยนต์พวกนี้ก็ดันขี้เกียจขึ้นมาเฉยๆพวกมันเลยเริ่มที่จะทดลองสัตว์เลี้ยงพวกนั้นนะครับที่หมอทิ้งเอาไว้เพื่อหวังเพียงแค่ว่าจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่สามารถจะดูแลผู้ป่วยเหล่านี้แทนพวกมันโดยหนึ่งในผลงานการทดลองอันนั้นเนี่ยก็คือ Rocket Raccoon เขาไม่ได้เพียงแต่ต้องเผชิญกับการเจ็บปวดจากการทดลองนี้เท่านั้นนะครับแต่เขายังต้องเติบโตท่ามกลางพวกลูนี่ในโรงพยาบาลบ้าอีกด้วยแผลเป็นของ Rocketในภาพยนตร์ Guardians of the Galaxy เนี่ยจะมีฉากหนึ่งที่เผยให้เห็นรอยแผลบนร่างกายของ Rocket นะครับแม้ว่าภาพยนตร์จะอธิบายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นว่าแผลเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนี่เป็นการเคารพต้นกำเนิดของ Rocket ในคอมิกส์ซึ่งรูปร่างของแรคคูนเนี่ยมันต่างจากมนุษย์มากๆถูกต้องไหมครับนั่นจึงเป็นเหตุทำให้ Rocket ต้องถูกปรับแต่งพันธุกรรมอีกนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อให้ Rocket เนี่ยได้มีบุคลิกคล้ายมนุษย์ซึ่งนี่คือรอยแผลเป็นนะครับผมที่บันทึกเรื่องราวอันเจ็บปวดของ Rocket ที่ต้องเผชิญใน Half World ที่มันจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิต 8. ต้นแบบของ RocketMarvel ต้องการให้ Rocket ดูสมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทีมงานจึงตัดสินใจที่จะลงทุนวิจัยเกี่ยวกับแรคคูนกันจริงๆโดยพวกเขาได้แรคคูนตัวเป็นๆมาตัวหนึ่งมันชื่อว่าโอริโอทีมงานกราฟิกได้มีการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆของโอริโอเพื่อให้ท่าทางของ Rocket เนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติมากที่สุดผู้กำกับเจมส์กันเคยบอกเอาไว้ว่า Rocketเกิดจากการผสมผสานระหว่างแบรดลีย์คูเปอร์ที่เป็นคนพากย์เสียงกับน้องชายของเขาชอนกันที่เป็นโมชั่นแคปเจอร์รวมไปถึงการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมต่างๆของเจ้าโอริโอเอาไว้ด้วยกัน 9. ผู้นำของทีม Guardians of the Galaxy ในหนังสือการ์ตูนคอมิก Guardians of the Galaxy ในตอนที่มีชื่อว่า Annihilation ซึ่งในปกติแล้วเนี่ยผู้นำของกลุ่ม Guardians จะเป็น Peter Quill หรือ Star-Lord ถูกไหมครับแต่ในตอนนี้นะครับโรแนนได้จับ Star-Lordเอาไปไว้ที่ Negative Zone และด้วยความสิ้นหวังเนี่ยครับมันทำให้ทีม Guardians เนี่ยเกือบวงแตกกันเลยนะครับในตอนนั้นจนกระทั่ง Rocket ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของทีมและออกไปรวบรวมสมาชิกทุกคนกลับมาอีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นนะครับผม Rocket ยังตัดสินใจที่จะดึง Groot เข้ามาเพิ่มในทีมอีกด้วยจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้นำทีมไปช่วย Star-Lordออกมาจากเนกาทีฟโซนได้เป็นผลสำเร็จถึงแม้ว่าหลังจากนั้นนะครับสตาร์ลอร์ดจะกลับมารับหน้าที่หัวหน้าทีมอีกครั้งแต่เราก็ได้รู้ว่าในอดีตครั้งหนึ่งเนี่ยร็อกเก็ตก็เจ๋งพอที่จะเป็นผู้นำของทีม Guardians of the Galaxy ได้เหมือนกัน 10. ไม่ใช่สมาชิกดั้งเดิมของ G
ผมเชื่อว่าแฟนๆ MCU เนี่ยก็คงนึกภาพ Guardians of the Galaxy ที่ไม่มีร็อกเก็ตไม่ออกถูกไหมครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยร็อกเก็ตเป็นเหมือนไอคอนของทีม Guardian ไปแล้วนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทีม Guardian of the Galaxy ที่เรารู้จักกันไม่ใช่ทีมรุ่นแรกหรือรุ่นบุกเบิกด้วยซ้ำนะครับเพราะถ้าเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทีม Guardians of the Galaxy ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในคอมิกเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปในปี1969นู่นเลยนะครับจนกระทั่งในภายหลังเนี่ยร็อกเก็ตถึงได้เข้ามาร่วมทีมและปรากฏตัวครั้งแรกในนิตยสาร Marvel Preview ฉบับที่7ในปี1976ผมเชื่อว่าภาพยนตร์ที่เป็นเหมือนจดหมายบอกลาแฟนๆในฐานะผู้กำกับที่กำกับหนัง MCU อย่างเจมส์กันเนี่ยเขาน่าจะอยากทิ้งข้อความอะไรบางอย่างนะครับผมเอาไว้ให้แฟน MCU ได้จดจำแน่นอนซึ่งคนอย่างเจมส์กันเนี่ยผมว่าไม่น่าจะพ้นดราม่าที่เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญนะครับผมที่ไม่แพ้คอมเมดี้เลยนะใน Guardians of the Galaxy ที่เจมส์กันได้หยอดเอาไว้ตลอดเดี๋ยวนอนหนัง Day 1แน่นอนแล้วจะรีบมารีวิวให้ฟังและอย่าลืมครับดูหนังดูซีรีส์หรืออะไรก็ตามนะครับผมมีขนมติดเอาไว้มันทำให้เราเพลิดเพลินกับภาพยนตร์มากขึ้นและมีสมาธิในการดูหนังมากขึ้นและขนมดีๆต้องอร่อยด้วยนี่เลยครับโอพัฟซีเรียลผสมครีมช็อกโกแลตที่มี2รสให้เลือกนะครับคือรสดับเบิ้ลสตรอเบอรี่และรสดับเบิ้ลช็อกโกแลตไอตัวนี้ผมแนะนำแม่งอร่อยจริงเชี่ยมันคืออร่อยตรงที่มันจะมีซีเรียลกรอบๆแล้วก็มีครีมช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยเว้ยทุกคนเปิดแล้วแม่งตักแดกได้เลยอร่อยสัตว์ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ